คนถามยายม่องว่ายายม่องแหนแดงนี่คืออีหยังมีประโยชน์อีหยังเขาชื่อว่าแหนแดงอซอนล่าไมโครฟิลล่าก็เลี้ยงง่ายๆจ้ะพี่น้องยายม่องเลี้ยงเอาเป็นปุ๋ยเพราะว่าเขามีธาตุไนโตรเจนสูงผู้ใดเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาเขาก็เอาไปให้สัตว์กินเนาะไก่ง่วงแบบนี้จ้ะพี่น้องผู้ลังคนก็เอาไปคุ้มวัชพืชในหน้าเขาเนี่ยเลี้ยงกันง่ายๆยายม่องก็เอาน้ำเปล่าใส่ในกะละมังเอาน้ำมักขี้งัวทั้งน้ำทั้งตอนเขาเนี่ยใส่ในกะละมัง1ขันขันหน่อยกว่านี้ก็ได้ขันซ้ํานี้ก็ได้เฮาก็เอาแหน่แดง1ฝ่ามือเท่านี้ใส่ในกะละมังหลังจากนั้นประมาณ6มื้อถึง1อาทิตย์เขาก็สิเต็มกะละมังยายม่องก็ช้อนเอามาแบบนี้เอาไปตากแดดเอาไว้ผสมดินในการปลูกพืชเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ยายม่องบ่เอาไปตากแดดยายม่องเอาไปใส่ต้นผักต้นใหม่เลยยายม่องใส่ต้นทุเรียนนำใส่ผักนำค่ะกรณีแบบนี้คือนี่ในน้อยแบบนี้คือเขาต้องการปุ๋ยน้ำขี้วัวแล้วเนี่ยหรืออีกแบบหนึ่งก็คือเขาสิเป็นสีน้ำตาลเขาต้องใส่ปุ๋ยนอกจากยายม่องใส่ปุ๋ยน้ำมักขี้งัวแล้วเนาะยายม่องยังใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแก่พี่เฮาเซาะๆออกไปนี่ยายม่องก็เอาไปใส่ต้นใหม่จ้ะต้นใหม่ที่เฮาบ่ทันได้ปลูกเฮาก็ใส่คุ้มๆไว้แบบนี้ก็ได้จ้ะพี่น้องยังต้นบักฮุ่งต้นนี้ยายม่องก็ใส่คุ้มไว้เพราะเขาแห้งเขาก็สิใกล้เป็นปุ๋ยให้ต้นบักฮุ่งในท่อผักชีที่เป็นดินปลูกนี่ยายม่องก็สิมีขี้งัวนํามีแหน่แดงที่ยายม่องตากแห้งผสมนำเขาก็ใส่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขาก็สิแห้งใกล้เป็นปุ๋ยของต้นใหม่พืชผักผลไม้จ้ะพี่น้องหอมบัวเลยที่เขาปลูกใหม่ๆเขาก็ใส่คุ้มไว้เพราะเขาแห้งเขาก็สิใกล้เป็นปุ๋ยมีธาตุไนโตรเจนสูงทำให้ต้นแข็งแรงใบใหญ่ใบแข็งแรงอันนี้เขาก็เอามาใส่ในต้นสะระแหน่จ้ะพี่น้อง